ื่องจากกุ้งเป็นอาหารที่มีราคาแพงเกษตรกรจึงขยายพื้นที่ทำนากุ้งกันอย่างมากมายนักเรียนคิดว่าการทำนากุ้งโดยที่ไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของพื้นที่ใดที่อยู่ใกล้เคียงข้อ1ป่าชายเลนข้อ2นาข้าวข้อ3ทะเลข้อ4เป็นไปได้ทั้งข้อ1 2และ3ทีนี้ดูนะเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยการทำนากุ้งมีผลอย่างไรต่อระบบนิเวศพี่ถามว่าการทำนากุ้งเนี่ยถ้าจะทำนากุ้งให้ดีต้องทำที่ไหนเอ่ยมีใครรู้บ้างใช่ส่วนใหญ่ถ้าจะทำให้ดีต้องทำที่ป่าชายเลนถูกปะเพราะว่าบริเวณป่าชายเลนเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ป่าชายเลนนะทุกทีจะต้องเป็นบริเวณที่มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นบริเวณที่มีพืชอ่ะอยู่นานแน่แล้วเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อนที่สำคัญเลยแล้วถ้าน้องเอากุ้งไปเลี้ยงบริเวณเนี้ยกุ้งจะค่อนข้างโตได้ดีเพราะว่าแหล่งธรรมชาติมันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทีนี้ถ้าบริเวณป่าชายเลนเนี่ยถูกบุกรุกทำนากุ้งปุ๊บเนี่ยถามว่าถ้าเป็นป่าเฉยๆมันจะทำนากุ้งได้ดีไหมไม่ดีถูกปะเขาก็ต้องมีการทั้งตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ต้องพยายามตั้งเขาเรียกว่าเหมือนตั้งตัวคอกให้เลี้ยงกุ้งให้ดีเนี่ยไอตัวป่าต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกทำลายไปแล้วแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อนอื่นๆที่ไม่ใช่กุ้งล่ะก็ถูกทำลายไปอีกถูกไหมและนอกจากนี้ถ้าน้องรู้เนี่ยตรงป่าชายเลนเนี่ยมันคือป่าที่อยู่ระหว่างตรงทะเลถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะมีพืชที่คอยทำหน้าที่ในการยึดเกาะพื้นดินทำให้พื้นดินไม่ทรุดตัวและนอกจากนี้ในบริเวณนั้นยังมีแหล่งอาหารแล้วเป็นที่วางไข่ของสัตว์หลายชนิดมากถ้าน้องเพียงต้องการแค่จะทำนากุ้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ในบริเวณนี้เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะไปทำลายสิ่งสำคัญเลยก็คือทำลายป่าชายเลนนั่นเองจริงป่ะแต่ถามว่านาข้าวกับทะเลเขาได้ใช้เลี้ยงกุ้งไหมเขาไม่ค่อยใช้เลี้ยงกุ้งนะอย่างทะเลนี่คือใช้จับเอาอย่างเดียวเพราะว่าเราจับเป็นกุ้งทะเลแทนนะสรุปนะในพื้นที่ทั้งหมด3อย่างระหว่างป่าชายเลนนาข้าวกับทะเลเนี่ยบริเวณที่เขาใช้บุกรุกทำนากุ้งมากที่สุดก็คือบริเวณป่าชายเลนซึ่งถ้าบริเวณป่าชายเลนถูกทำลายก็อย่างที่พี่บอกว่าระบบนิเวศก็หลายๆอย่างก็จะถูกทำลายทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อนก็จะหายไปบริเวณที่ถูกทำลายก็คือพวกหน้าดินต่างๆก็จะถูกทำลายไปด้วยฉะนั้นข้อเสียมากที่สุดสำหรับการทำนากุ้งก็คือบุกรุกป่าชายเลนนั่นเองนะคะตอบข้อ1ค่ะ